กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเป็นการประมวลภาพความทั้งประทับใจความคิดถึงนะคะครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเกิดขึ้นในครอบครัวของเรานั่นคือเหตุไฟไหม้นะคะที่เราไม่ทันได้คาดคิดจริงๆนั่นคือครอบครัวของคุณยายบัวผันนะคะจำได้ว่าเมื่อได้รับเรื่องราวเข้ามาเนี่ยคุณยายแล้วก็ครอบครัวเสียใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้มากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศวันนั้นดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรและความช่วยเหลือที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยมาเนี่ยจนคุณยายได้มีบ้านหลังใหม่ขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างชมภาพเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ที่ไฟไหม้นะครับก็ได้ช่วยไฟไหม้เมื่อภาพเห็นสักครู่นะครับแล้วคงจะต้องเยียวยารักษากันครอบครัวมิราเคิลไม่เคยทิ้งนะครับในเหตุการณ์จริงๆแล้วช่วยดับน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยไฟก็ยังลุกไหม้อยู่เลยนะครับผมเชื่อว่าท่านคงเป็นกำลังใจกับการฟื้นคืนชีวิตครั้งนี้นะฮะเรามาเห็นภาพกันนะครับว่าไฟไหม้เยอะไม่เหลืออะไรเลยครับคงเหลือน้ำใจของพวกเรานะครับท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ไฟไหม้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องมีเงินเยียวยาช่วยกันนะครับตรงนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมิราเคิล Channel นะครับบริษัทกนากรุ๊ปในโครงการฟื้นชีวิตคืนสู่ท่านผู้ชมทางบ้านผมอยู่กับท่านนายอำเภอวังหินนะครับท่านโสพลผมญาติสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้ที่บ้านที่ผู้ถูกไฟไหม้นะครับท่านก็มาเป็นกำลังใจแล้วเป็นกำลังใจชื่ออะไรครับท่านครับคุณแม่บัวผันบัวผันบุญหนักบุญหนักนี่เป็นแม่ของผู้ใหญ่บ้านครับหมู่ที่4บ้านหนองม่วงครับเกิดไฟไหม้วันนี้เนี่ยวันนี้เมื่อตอนบ่ายๆนี่จากสาเหตุก็คือไฟลัดวงจรสงสารคุณยายคุณยายเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะครับเลี้ยงหมูปลูกหอมเพิ่งขายหมูได้มาเช้าเนี่ยเป็นเงิน50,000 บาทไปกับกองเพลิงนอกจากนั้นแล้วทองเส้นหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็ได้คืนมาแต่ว่าสภาพไม่สมบูรณ์ต้องขอขอบคุณบริษัทกันตนาคูและก็มิราเคิลและมิราเคิลที่เห็นความทุกข์ยากของคุณยายได้มามอบเงินให้จำนวน30,000 บาทคุณยายรับจากตัวแทนบริษัทด้วยท่านเดียร์มาพร้อมกันนะครับคุณยายท่านอำเภอเป็นเกียรตินะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ไปอยู่ในสภาพบ้านนะที่ถูกไฟไหม้ของคุณพมมาบุญหนักนะครับซึ่งเขาเองก็สูญเสียบ้านไปแล้วเมื่อช่วงเช้านี้เองนะครับโดยเฉพาะอยู่กับพวกคณะของคณะกรรมการคณะกำนันนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านตำบลดวนใหญ่ด้วยนะครับนะผู้ใหญ่ก็มาเป็นกำลังใจให้กำนันก็ดูแลลูกบ้านแล้วช่วงนี้นะครับรู้สึกสภาพเป็นไงกำนันแท้เห็นสภาพนี่ไม่เหลือเลยนะครับนะครับเสียหายมากเสียหายมากมีอะไรเสียหายไหมครับหมดเลยเนาะตั้งแต่ครับชั้นบนเป็นไม้ใช่ไหมครับมาเร็วมากไม่กี่นาทีก็หมดนะเร็วแห้งเร็วมากเลยนะครับหลานตอนที่อุ้มยายอุ้มยายนี่เรารู้สึกว่าไงครับตอนนั้นยายตัวใหญ่มากเลยฮะครับยายออกมาห่วงยายมากตอนนั้นนะฮะความรู้สึกเราไงก็ต้องยายก็ต้องอยู่กับเราเนาะแล้วรู้ว่ายายป่วยไหมครับตอนนั้นก็รู้เนาะพอเมื่อเช้านี้ผมก็ได้เข้าเยี่ยมคุณยายเหมือนกันเนาะพอเห็นแกป่วยนะเป็นคนที่ทำบุญมาก่อนชอบทำบุญนะครับรู้อยู่ตอนไหนนึกถึงตอนไหนม .6 นะฮะตกใจไหมเหตุการณ์ตรงนี้ลูกเนาะนะหนูก็ต้องสู้นะลูกนะให้กำลังใจเนาะคุณแม่หน่อยนึงคุณแม่ช่วงเช้านี่เหมือนว่าคุณยายแทบช็อกไปเลยเนาะแล้วก็มีคุณน้าอีกคนนึงที่ไปโรงพยาบาลพร้อมกันเลยนะครับยังไงก็อย่าท้อนะครับเราก็ช่วยอะไรภาคไปไป
เปิดไฟ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 ไฟมันดูของในหอมขึ้นใหม่กันอ่ะขอบคุณขอบคุณนี่นักเคลื่อนครับที่มาช่วยครับครับนี่ครับคือคำขอบคุณนะซึ่งเป็นน้ำอกน้ำใจที่ว่าเราเป็นใจนะเราช่วยกันส่งเสริมนะครับสังคมไทยก็ต้องน่าอยู่ครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับน้ำใจดีๆอย่างนี้จะมีกันตลอดไปครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับกำนันครับผู้ใหญ่บ้านครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มิราเคิลชาแนลนะครับฟื้นคืนชีวิตให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะผู้ที่ยากไร้หรือแม้แต่ผู้ที่ประสบภัยก็ตามนะครับผมอาจารย์อัฐาลิขจิตลงพื้นที่นะเป็นตัวแทนครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับเป็นการฟื้นคืนชีวิตให้กับผู้ที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ณตรงนี้นะครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับของครอบครัวคุณป้าบัวพันธุ์บุญหนักครับซึ่งอยู่ตำบลดวนใหญ่นะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษท่านผู้ชมครับในพื้นที่ตรงนี้เมื่อถ้าเห็นภาพนะที่ผ่านมาจะเห็นว่าสภาพพื้นที่เนี่ยถูกไฟไหม้นะครับไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นเลยก็คงจะเหลือแต่พื้นดินเปล่าๆที่ได้ปรับพื้นที่เป็นการเรียบร้อยแล้วและวันนี้เช่นเดียวกันครับในครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครอบครัวที่สร้างรอยยิ้มปันฝันเสริมกำลังใจนะเป็นโครงการฟื้นคืนชีวิตให้กับผู้ประสบภัยท่านครับวันนี้นะเป็นตัวแทนนายอำเภอครับนะซึ่งนายอำเภอท่านนะฮะก็วันนั้นวันที่เราเคยช่วยครั้งหนึ่งท่านก็มาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ท่านเป็นไรครับท่านให้กำลังใจครอบครัวนี้ด้วยนี่ครับชาวบ้านในโครงการมิราเคิลฟื้นคืนชีวิตครับครับก็ขอบคุณนะครับทางบริษัททันตนามิราเคิลชาแนลนะครับที่ท่านได้อนุเคราะห์นะครับให้ความช่วยเหลือกับทางครอบครัวคุณยายบัวพันธ์ครับที่ท่านได้ประสบไอ้อัคคีภัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ทางผมนะครับทางผู้แทนนายอำเภอก็คงต้องขอพระคุณนะครับทางบริษัทนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยอนุเคราะห์บรรเทาความร้อนให้กับคุณยายนะครับที่จะได้บรรเทาทุกไปเพื่อจะได้หายทุกไปนะครับน้ำใจตรงนี้ทางบ้านหนองม่วงและคุณยายบัวพันธุ์คงจะไม่ลืมพระคุณในส่วนนี้ก็ในนามผมก็ขอขอบพระคุณทางบริษัทอีกครั้งครับผมครับคุณยายบัวพันธุ์บุญหนักนะท่านเองอายุเท่าไหร่ครับคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับ81ครับ81นะครับวันนั้นคุณยายหลังไม่ดีเลยนะครับรู้สึกว่าต้องอุ้มกันเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะตกใจนะในเหตุการณ์ไฟไหม้วันนั้นตกใจจนบ่งติดแล้วครับอันนี้เป็นเสียงในฟิล์มนะครับก็คงจะต้องเดี๋ยวจะแปลผ่านนะครับตกใจมากเลยนะฮะหลังจากนั้นมานอนหลับไหมครับตั้งแต่ไฟไหม้นอนบ่หลับนะครับป่วยเป็นโรคอะไรบ้างครับคุณยายครับป่วยขานะครับขาเป็นขาเย็บบ่ไปบ่ไหลเลยค่ะนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังด้วยนะฮะญาติพี่น้องที่นี่เป็นไงฮะกระดูกคุณใช่ไหมครับนะครับนี่คือลูกเขยเนาะนะครับลูกสาวรวมทั้งหลานๆนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับคุณยายด้วยน้องตกใจไหมในเหตุการณ์ที่ไฟไหม้วันนั้นนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับตกใจครับตกใจมากเลยครับแล้ววันนั้นหนูรู้สึกสูญเสียมากไหมบ้านแล้วก็ต้องไปโรงเรียนพอเพื่อนมาบอกหนูก็ตกใจค่ะเสียใจด้วยครับเป็นห่วงว่าครอบครัวจะเป็นยังไงมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าหนูคิดไหมว่าจะได้มีบ้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดีใจไหมครับ ดีใจไหม ไม่เป็นไรครับเดียร์ครับดีใจไหมวันนี้นะครับมีละเกินฟื้นคืนชีวิตนะครับ ดีใจไหมฮะครับรู้สึกว่าเรามาช่วยกันใช่ไหมน้องลำบากไหมวันนั้นที่เห็นเสื้อผ้าที่ถูกไหม้แล้วอะไรแล้วนะครับรู้สึกไหมว่าสูญเสียจะไม่ได้กลับคืนมาแล้วน้าผู้หญิงเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้วันนั้นนะฮะแล้วแม่ก็ป่วยเขาจะเข้าโรงพยาบาลวันนั้นต้องพากันรีบไปเลยกลัวแกจะช็อกครับกลัวแกจะช็อกไฟไหม้ก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็ป่วยไม่มีเตือนที่จะนอนก็คงลำบากเลยเนาะฮะในเหตุการณ์ลำบากทุกอย่างแบบเงินก็ไม่เหลือทุกบาททุกตังค์ตอนนี้ในโครงการของมิราเคิลนะครับมาผสมชีวิตก็มอบเงินและสิ่งของพี่น้องนะครับหรือว่าช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
ครั้งแรกนี่คิดว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างไรเพราะมันสูญเสียทุกอย่างนะครับนี่เลยมีผมจิตเปรียบนะครับเทวดาหรือว่าเทพนะครับที่ยืนเมื่อผมมาซอยส่วนคุณเพศผู้หญิงนะครับนะฮะมีความรู้สึกไงครับณตอนนี้เรามาอยู่ในโครงการของมิราเคิลฟื้นคือชีวิตรู้สึกดีใจขึ้นไหมหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับนะครับ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 แฟนรายการมิราเคิลนะครับมิราเคิลครับมิราเคิลครับที่มันยืนมือมาช่วยเหลือครับปกป้องของกันมันกับใต้เกิดใหม่ค่ะผมมีอาจารย์กับบริษัทมิราเคิลมาช่วยจังก็คงสิบ่มีวันนี้บ่มีบ้านอยู่ครับอันนี้ก็คือนะหนูจะมอบให้มันมีทั้งทรายทั้งหินและปูนนะครับก็นะฮะว่าจะเป็นเสาหลังคานะที่มอบให้กับนะครอบครัวของคุณป้าบัวพันธุ์บุญหนักนะครับรวมทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็จะมีด้านนู้นนะฮะท่านก็จะเห็นปูนนะปูนนี่ก็จะมอบให้เพื่อไปสร้างบ้านนะให้เป็นที่พักอาศัยในระยะยาวต่อไปเองก็ตามก็เป็นกำลังใจให้เลยครับนะครับสิ่งตรงนี้อาจจะทำให้ท่านเนี่ยและครอบครัวนะฮะใช้ดำรงชีพต่อไปนะเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมรายการหัตถจิตนะครับพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลมาสถานที่ที่อำเภอวังหินนะครับและโดยเฉพาะวันนี้เป็นโครงการดีๆครับในโครงการคืนฟื้นคืนชีวิตให้กับคุณยายบัวพันธุ์บุญหนักซึ่งท่านเองเนี่ยท่านก็มีครอบครัวที่เขาเรียกว่าโอ้โหนะฮะผจญกับอาคีภัยบ้านไฟไหม้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้นะครับในโครงการฟื้นคืนชีวิตของมิราเคิลชาแนลได้มีโอกาสมาขึ้นบ้านใหม่ของท่านนะครับโดยเฉพาะบ้านนี้เสร็จเรียบร้อยเลยครับกำลังจะเข้าบ้านใหม่เดี๋ยวไปพบกับครอบครัวคุณยายบัวพันธุ์บุญหนักเลยครับคุณยายสวัสดีครับเนี่ยฮะนี่ก็ชาวบ้านวังหินนะครับพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่สวัสดีครับเนี่ยฮะผู้ใหญ่ก็อยู่นี้ด้วยและชาวบ้านหลายๆคนนะครับวันนี้ดีใจไหมครับดีใจครับหลังจากที่มีอาคีภัยไหม้เรียบร้อยแล้วแต่เชื่อเลยครับในน้ำอกน้ำใจจากครอบครัวมิราเคิลในน้ำอกน้ำใจจากคนไทยด้วยกันนะครับไม่ทิ้งกันครับนี่แหละฮะคุณยายเป็นไงบ้างสุขภาพแข็งแรงขึ้นไหมครับยังมีที่ขาอีกนะฮะยังปวดยังปวดแล้วใช่ปวดคุณยายดีใจไหมวันนี้ผมเนี่ยในครอบครัวมิราเคิลชาแนลพาน้ำอกน้ำใจมาฝากแล้วก็ได้มอบพระรูปพระพุทธปฏิหารแล้วก็บรมฉลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขอให้ครอบครัวของคุณยายบุญบัวพันธุ์เนี่ยมีความสุขและประสบความเจริญนะครับในสิ่งใดก็ตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณพี่ทั้งสองดีใจไหมครับวันนี้ดีใจจ้ะครับเป็นไงฮะในวันที่เราได้สูญเสียจากเรื่องของอัคคีไฟไหม้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ได้มีบ้านใหม่นะครับครับครับก็ดีใจมากครับเพราะว่าในบ้านอยู่นะครับแต่ก่อนก็คิดว่าจะไม่มีมื้อนี้นะครับครับพอดีก็มีท่านอาจารย์นะครับไปคำซอยบริษัทที่เป็นเมสเนลนะครับมาซอยเมื่อปลูกบ้านก็พี่น้องในซอยอันนี้ก็คือว่าสำเร็จบ้านนะครับช่วงที่รอคอยบ้านก็คงค่อนข้างลำบากพอสมควรนะฮะลำบากแล้วทุกวันนี้ลูกได้เรียนไหมครับตอนนี้ครับก็ให้หยุดไปคนหนึ่งก่อนอ๋อตอนนี้ก็คงลำบากอยู่นะฮะในระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ตามผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับในส่วนของครอบครัวมิราเคิลนะก็คงคิดว่าอาจจะเป็นน้ำอกน้ำใจที่แฟนรายการได้สละทรัพย์รวมทั้งโครงการหลายๆโครงการที่สร้างขึ้นมาผมเชื่อว่าน้ำอกน้ำใจของพวกเราเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ท่านและครอบครัวมีความสุขแล้วก็จะได้มีความสำเร็จอีกอย่างนึงในเรื่องของการอยู่อาศัยจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขกันเลยครับตรงนี้หน้าร้อนเดี๋ยวฝนก็มาอีกแล้วแต่วันนี้มีบ้านแล้วนะฮะบ้านนี่ถือว่าเป็นเพราะว่าเป็นความสุขเป็นอำนาจของจิตใจเป็นอำนาจความยิ่งใหญ่ให้เป็นแก่นสารกับชีวิตเกิดขึ้นมากับคุณยายบัวพันธุ์บุญหนักงั้นคุณยายรับกับพ่อๆกันเลยจมูกเป็นของผมผมทำให้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 ผมท
พุทธังชยะชยะชยะธรรมังพุทธังปัจจบธรรมังครับแล้วประเพณีทางภาคอีสานก็จะมีหาบนะครับหาบเงินหาบทองนะแล้วแต่อาหารการกินต่างเพื่อเข้ามาเป็นมงคลให้กับในครอบครัวของคุณยายบัวพันธุ์บุญหนักและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงอยากให้กำลังอกกำลังใจกับผู้ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารหรือว่าผู้ยากไร้ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ดีแต่แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดบ้านนะนับเลือดนำใจในพิธีกรรมดีๆเลยครับท่านผู้ชมครับพี่เงินพระพุทธมณีรัตนปฏิมาการันขอนเชิญพระแก้วมาปกขอนเชิญพระพุทธปฏิหารขอนเชิญบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบารมีพ่อพระคุณแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนี้ข้าพเจ้าในโครงการถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการฟื้นคืนชีวิตข้าพเจ้าในเพื่อผู้คนทั้งหลายก็ตามให้บ้านนี้ของคุณยายบัวขันคุณหนักพร้อมทั้งครอบครัวชั้นประชาชนที่อยู่ในได้ประสบนิพพานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงมีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้น้ำพระพุทธมนต์ที่หลั่งไหลมาจากท้องฟ้าสุราลัยให้บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงคุ้มครองท่านทั้งหลายด้วยจิตด้วยสมาธิด้วยปัญญาของพระเจ้าขอด้วยพระพุทธปาฏิหาริย์ในโครงการฟื้นคืนชีวิตให้กับประชาชนให้มีความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นด้วยไตรยะไตรยะองค์พระพุทธังนัสสะบัดโบองค์พระธรรมสะบัดโบองค์พระธรรมสะบัดโชคองค์พระพุทธเจ้าอยู่หัวสะบัดชัยให้เกิดมีความสุขความเจริญเอหิไตรยังไตรยังสุภิโอขอภูมิพระราชาจงเสด็จมาเอหิภูมิพระธรรมพระพันธ์พระพุทธิการเอหิเอหิเมตตายักษ์หวังภูอาจารย์อย่างภูพระพิราพังเมตตาจิตตังเมตตาจิตติขอพระเอริจงเป็นโชคเป็นลาภเป็นบารมีธรรมบารมีธรรมให้เกิดขึ้นพุทธังมันเกิดพระเจ้าเกิดทางมีข้อมูลอะไรกันเลยทำไหนแล้วเลยคำถามที่ผมเป็นผมกับผมคนละท่านเนี่ยบารมีบัตรเดียวที่ผมจะทำเดี๋ยวดีผมจะทำมาแล้ว
เห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะเมื่อเชื่อว่าทุกๆคนยังคิดถึงคุณยายบัวผันอยู่นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่อยู่ในโครงการมิตรและเข้ามากุศลคืนชีวิตของเราเป็นครอบครัวของเราจริงๆนะคะฉะนั้นทุกครอบครัวที่อยู่ในโครงการของเราแล้วก็รวมไปถึงที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในโครงการของเราแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการได้ไม่ว่าจะเป็นในการพบเจอบุคคลตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือก็ส่งต่อเรื่องราวเข้ามาหรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมกันในส่วนของการบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยต่างๆข้าวของเครื่องใช้นะคะก็สามารถติดต่อกับมาทางมิราเคิลชาแนลได้ตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะรวบรวมแล้วก็จะลงพื้นที่ในการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์ว่า Miracle Channel ในเว็บวัค TV Thailand ส่วนใครคิดถึงครูหัตถาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันพร้อมกับเรื่องราวความเข้มข้นนะจากต่างแดนเลยนะว่าความเข้มข้นที่อาจารย์ท้าไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใครคิดถึงเตรียมตัวนะคะเกาะหน้าจอเอาไว้แล้วก็ส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันแล้วคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันศุกร์ค่ะ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ